สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปโชว์เคสนะครับท่านผู้ชมนะครับกับแมปที่มีชื่อว่าลิฟต์นะครับท่านผู้ชม เป็นโชว์เคสเกี่ยวกับลิฟต์นะครับท่านผู้ชมซึ่งมันก็นั่นแหละนะครับก็คือลิฟต์นั่นเองนะนั่นแหละลิฟต์ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากลิฟต์นะครับอะไรเนี่ย under contraction ปรับปรุงอยู่เหรอตรงนี้เรากดลิฟต์ได้นะครับใช่ไหมนี่ไงกดลิฟต์อ่ะเพื่อนก็กดไปแล้วนะครับลิฟต์อีกฝั่งหนึ่งนะดูซิว่าลิฟต์ไหนจะมาก่อนของเพื่อนน่าจะมาก่อนนะนี่ไงเอาก็เลยขึ้นทำไมเปิดแค่นี้แย่แล้วเราต้องขึ้นบันไดเหรอโอ้โหแล้วลิฟต์ขึ้นไปสูงมากเลยนั่นน่ะเพื่อนเข้าไปได้ยังในลิฟต์เอ้ยนี่ไงเอ้าลิฟต์โอ้เอาผมติดเดี๋ยวผมติดโอเคเปิดละเฮ้ยเราจะขึ้นลิฟต์ยังไงมาเราขึ้นบันไดกันแล้วกันขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วกันแนบเอาเราคนนี้เอ้ยนี่ไงลิฟต์เปิดประตูเอาคนนี้ติดเหรอกดปุ่มไม่ได้เพื่อนก็ติดอยู่ในนั้นต่อไปนะครับอ๋อนี่ไงลิฟต์อยู่ตรงนี้มายืนยิ้มอะไรตรงนี้เนี่ยฮะนี่ไงนี่ไงติดเข้าไปเลยโอ้เอาเอาเอาเพื่อนติดเพื่อนติดบั๊กเลยโอ้นี่ในสุดก็ได้ขึ้นลิฟต์สักทีไหนล่ะเมื่อกี้เพื่อนบั๊กขึ้นไปใช่ไหมนี่นั่นไงเห็นอยู่ไงเห็นตัวเพื่อนอยู่นี่ไงอ๋อเนี่ยลงมาชั้นไหนเนี่ยผมอยากจะลงไปชั้นนั้นอะชั้นไหนชั้นนั้นชั้นหนึ่งเลยเอาชั้นแรกเลยนี่ชั้นแรกเลยไปเอาเหมือนว่าถ้าลิฟต์มันไปนะท่านผู้ชมเราขยับตัวไม่ได้เอาขยับตัวได้เฉยเลยเอาไม่ค่อยกดลิฟต์สวัสดีครับอ้าวอ้าวยังไงไปชั้นหนึ่งเอ้าอ้าวอะไรเนี่ยปล่อยให้เราไปไม่ได้หรือไงเขาปล่อยให้เราไปแล้วเอ้าทำไมมันขึ้นนี่อ้าวโอ้ my god ลิฟต์อะไรกันเนี่ยนี่มันลิฟต์อะไรกันโอ้โหนี่คือลิฟต์สินะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปโชว์เคสอีกแมปหนึ่งนะครับกับแมปที่มีชื่อว่า Lightning นะครับทุกผู้ชมคือพอผมเข้ามาตอนแรกนี่ก็หลอนเลยนะครับดูทุกคนเราฟังเสียงดนตรีสิครับเนี่ยโอ้โหเสียงดนตรีโอ้แล้วคือพอผมเข้ามาผมก็เกิดตรงนี้เลยนะครับดูไหนอะเนี่ยเอาอุ้ยเดี๋ยวผมเจอบ้านหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้จีโอ้โหนี่แมปโชว์เคสหรือแมปผีนี่โชว์เคสหรือเฮลเลอร์เข้าบ้านได้ไหมเข้าบ้านไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมโอ้แย่จังอยากเข้าบ้านอะโอ้โหเข้าบ้านก็ไม่ได้ด้วยผมปีนบ้านได้เฉยเลยไหนปีนโอ้โหสีรุตีหลอนมากอ่ะมืดมากครับดูผู้ชมดูสิโอ้โหเอ้าเดี๋ยวนะเอาพระจันทร์หายไปไหนพระจันทร์ตกเหรอพระจันทร์ตกไปแล้วแย่แล้วพระจันทร์ตกไปแล้วครับโอ้โหทั้งแมปนี่ก็มีแต่ป่าอ่ะแล้วก็มีกำแพงกั้นเราไว้ครับไม่ให้เราออกไปโออะไรกันเนี่ยแล้วนี่ไงพระจันทร์พระจันทร์อยู่ตรงนี้อ่ะผมนึกว่าพระจันทร์ตกลงไปแล้วซะอีกอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมอ๋อมันค้างอย่างนี้เลยอะไรกันโอ้พระจันทร์สวยมากนะท่านผู้ชมจริงๆโอ้อันนี้ไงที่ผมเกิดตรงนี้นะครับโอ้โหพระจันทร์พระจันทร์นี่คือแบบ
สว่างมากนะครับอ๋อนี่น่าจะเป็นแสงพระจันทร์นะผมว่าใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปชูเคสอีกแมปหนึ่งอีกแล้วนะครับนะอ่ะก็แมปนี้นะครับมีชื่อว่าไอซ์แลนด์นะครับท่านผู้ชมหรือเกาะนั่นเองนะครับนะซึ่งพอผมเข้ามาผมเกิดในเกาะนี้เลยนะเกิดอยู่บนเกาะนี้เลยนะครับอะไรกันเนี่ยอู้ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับมีแต่ป่าอย่างเดียวมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมมีน้ำด้วยนี่โดดน้ำลงไปเฮ้ยถ้าผมไปว่ายน้ำลงไปเรื่อยๆนี่มันจะตกแมปไหมน่าลองไหมไม่เป็นไรไม่ลองดีกว่าโอ้โอเคเราข้ามไปเกาะนั่นกันดีกว่านะครับไอซ์แลนด์ก็ไอซ์แลนด์จริงๆเกาะจริงๆด้วยเฮ้ยด้านล่างเหมือนจะมีเชือกอะไรบางอย่างเดี๋ยวขอดูหน่อยสิมันไม่ใช่เชือกผมว่าไม่น่าใช่เชือกผมว่าน่าจะเป็นต้นไม้อ่ะจริงด้วยเป็นต้นไม้ครับท่านผู้ชมโอเคเลยเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เขาปักเอาไว้นั่นเองโอ้โหฝั่งนู้นเหมือนจะมีทางเดินด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้แต่สวยอยู่นะสวยมากอ่ะไหนเราไปดูฝั่งนู้นบ้างเกาะมันใหญ่มากเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะใช่ไหมนี่น่าจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมว่านะโอ้โหแต่สวยนะเป็นแบบเกาะที่มีแต่ต้นไม้แล้วก็แบบเขาทําได้แบบสุดยอดอะแต่ว่าไอ้การปักต้นไม้นี่นะท่านผู้ชมเนี่ยการปักต้นไม้นี่คือแบบนี่ครับมีข้อผิดพลาดอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าก็สวยดีนะครับนะมาแล้วมาเกิดตรงเกาะเลยตรงนี้มีอีสเตอร์เอ็กอะไรเรามีอีสเตอร์เอ็กอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมีหินอยู่ด้านล่างด้วยเหรออ่ะนี่แหละอีสเตอร์เอ็กนะครับต้นไม้ มันใช่ที่ไหนล่ะโอ้ตัวนี้เขาคืออะไรเนี่ยมืดมากเลยอึ๊บขอลงไปเรื่อยๆกันไหนขอดูหน่อยสิโอ้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะด้านล่างนี่เหมือนจะมีรูอะไรบางอย่างเดี๋ยวต้องว่ายเข้าไปดูเอาไม่มีอะไรเลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะมีเท่านี้แหละนะครับนะก็ถ้าใครนะครับอยากจะเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับนะถ้าใครอยากจะลองแบบเข้ามาเล่นหรือเข้ามาชมความสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับนะเพราะมันสวยดีนะครับท่านผู้ชมนะไอ้ผมพูดจริงๆเลยนะครับคือมันสวยดีจริงๆนะครับเนี่ยนะโชว์เคสนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะโชว์เคสก็แค่ให้เราแบบเข้ามาเดินดูความสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ดีเหมือนกันนะ ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ